ไปเรื่องของหอมเลยดีกว่าที่เกิดขึ้นกับกระทาที่มาหอมว่าวันนี้มันเคลียร์แล้วสำหรับเราคือหอมกังวลอยู่2เรื่องคือในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์คือถ้าบอกว่าเป็นอย.ปลอมอันเนี้ยดาราไม่รู้ไม่ได้ถ้าหอมทำอย.ปลอมคือไม่ต้องทำธุรกิจแล้วเราจะใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้ฉะนั้นหอมซีเรียสเรื่องอย.ปลอมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะ2ผลิตภัณฑ์คุณเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายหรือหลอกลวงอันเนี้ยยิ่งไม่ได้ทำผลิตอะไรออกมาสักอย่างนึงคุณต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณปลอดภัยแล้วมันก็มีที่มาที่ไปจริงๆอะไรเงี้ยในส่วนของเอทีน่ะหอมไม่กังวลสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นช่วงนี้เลยเพราะหอมอยากจะบอกว่าหอมผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมาแล้วตอนที่เขาปราบปรามออนไลน์นั่นคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตหอมแล้วตั้งแต่เกิดมานะคะเพราะว่าพอบริษัทใหญ่ในช่วงนั้นที่เขาล้มปุ๊บเอทีนแน่นอนว่าเราคือเป้าหมายอันดับต้นๆในช่วงนั้นเลยเพราะว่าเอทีนขายดีมากแล้วเป็นสินค้าที่มีกระแสในเรื่องของตัวโปรดักต์เองในเรื่องของตัวบอสเองมันดังไปหมดแล้วไอ้ความดังตรงนี้มันเป็นจุดที่เป็นเป้าอยู่แล้วที่ทุกคนจะต้องจับตามองใช่ค่ะฉะนั้นหอมผ่านการเคลียร์ตัวเองตอนนั้นมาอย่างหนักหน่วงมากตอนนั้นเราโดนหนักกว่านี้นะคะ1เรื่องอย.เราโดนแน่ซึ่งอย.เช็คง่ายมากค่ะเพราะตัวเลขมันขึ้นอยู่ข้างกล่อง2คุณผลิตที่เมืองไทยแล้วหลอกลวงว่าเป็นเกาหลี3หอมโดนเรื่องแชร์ลูกโซ่หรือโกงเนื่องจากว่าหอมเก็บเงินลูกค้าไปแล้วแล้วหอมไม่สามารถมีของออกให้ได้คุณมีปัญหาเรื่องช่อโกงแล้วก็มีอะไรอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายมันหนักกว่านี้มากค่ะซึ่งตอนนั้นเราหยุดขายอยู่ประมาณเดือนกว่าถึง2เดือนแล้วมีปัญหากับตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหยุดขายเพราะว่าเราไม่สามารถออกมาบอกได้ว่าสินค้าของเราถูกต้องพูดอย่างเดียวมันไม่พอหอมต้องไปเอาเอกสารของทางราชการเกือบทั้งหมดเพื่อยืนยันว่าสินค้าเราถูกต้องแล้วเมื่อมันได้รับการยืนยันเอทีนจึงมีอายุเข้าสู่ปีที่2เราถึงผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้โดยที่เราไม่ถูกแจ้งข้อหาใดๆเลยนั่นคือผ่านตรงนั้นมาแล้วคือที่สุดแล้วค่ะวิกฤตครั้งนี้เกิดจากอะไรหอมวิกฤตครั้งนี้เกิดจากก็แน่นอนแหละว่าต้องมีผู้ไม่หวังดีกับเราคือเป็นการดิสเครดิตอยู่แล้วค่ะเอาตรงๆนะคะว่าไอ้ที่บอกว่าแชทหลุดอย.ปลอมอะไรเงี้ยหอมถามว่าแชทหลุดอ่านกันแล้วรู้เรื่องเหรอคะหอมยังไม่รู้เลยแชทหลุดดาราคือคุยเรื่องอะไรกันอยู่มันไม่มีอะไรเลยที่บ่งบอกได้ว่าเราโกงแล้วก็ในนั้นเนี่ยมันผิดไปหมดเลยอย.ปลอมก็ผิดสินค้าตัวนี้มีการจ้างแต้วเป็นคือเซ็นเซอร์ไว้เดาว่าพูดถึงแต้วเป็นพรีเซนเตอร์แต้วไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์เอทีนไม่มีพรีเซนเตอร์ใช้เจ้าของเป็นคนทำงานทั้งหมดคือผิดไปหมดแต่ว่าโอเคด้วยความที่เหตุผลอะไรก็ตามที่สื่อเอาลงมันมีผลต่อภาพลักษณ์ของเราซึ่งตอนแรกคิดว่าเอาล่ะเดี๋ยวปล่อยผ่านเดี๋ยวมันคงไม่มีอะไรเพราะมันไม่จริงแต่ยังมีคนขาดวิจารณญาณเยอะมากที่ยังเชื่อว่าเฮ้ยดาราใช้อย.ปลอมเหรอหอมบอกหอมไม่แลกหรอกค่ะเราคือบุคคลมีชื่อเสียงทั้งหมดเลยบอสที่อยู่ของเอทีน่ะทำไมอย.ปลอมเพราะอย.จริงไม่ได้ขอยากนะคะแค่ใช้เวลานานเท่านั้นเองแล้วตัวเอทีน่ะหอมเป็นคนรออย.เองตอนที่เอทีนจะปล่อยมันมีปัญหาตรงที่ว่าตอนนั้นหอมโดนคนมองว่าเรากำลังโกงตัวแทนเพราะเราเอาเงินไปแล้วสินค้าเราอ่ะไม่ออกสักทีเหตุผลคือรออย.1เดือนค่ะ1เดือนตามที่กฎของอย.ตั้งเอาไว้เลยเรารอฉะนั้นวันนี้ถ้าเราบอกว่าอย.ปลอมหอมคือหอมอยู่เกาหลีอ่ะมันทำอะไรไม่ได้มากแล้วก็ถ้าหอมบอกว่ามันจริงคนก็ไม่ได้เชื่อแต่วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะอย.เข้าโรงงานหอมแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าของหอมถูกต้องอย.หอมถูกต้องแล้วสิ่งที่หอมกังวลคือผลิตที่เมืองไทยแต่แอปว่าเป็นเกาหลีคือวันนี้อย.เข้าไปตรวจสอบแล้วสัญญาหรือเอกสารยื่นทั้งหมดเป็นของเกาหลีจริงๆวันนี้โรงงานแสดงเอกสารให้หอมดูคือของเกาหลีเอกสารเขามาเขาเชื่อถือได้นะคะทุกเม็ดที่สั่งเขาจะเขียนหมดเลยว่าคือเม็ดต่างๆเนี่ยมันถูกซีลมาจากเกาหลีกี่เม็ดมันต้องมาคำนวณกับกล่องที่เราขายในเมืองไทยเพราะกล่องผลิตที่เมืองไทยแล้วมันถูกต้องฉะนั้นวันนี้หอมมั่นใจมากแล้วขอบคุณมากที่ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมามันทำให้สินค้าเอทีนเป็นการตอกย้ำอีกว่าสินค้าเราถูกต้องและเรายังยืนหยัดอยู่ในตลาดต่อไปอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมเอาเป็นว่ามันไม่ยากเกินที่หอมจะรู้หรือไม่รู้หรอกว่าใครเกลียดเรานะตอนนี้อันนี้คือจะดำเนินคดีเลยครับดำเนินคดีอยู่แล้วค่ะขั้นตอนด้วย
มันไม่ใช่เรื่องยากที่เพราะว่าก่อนที่จะลงอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรมาถึงเราอยู่แล้วว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยมันในวงการมันแคบมากค่ะคือแสดงว่าตอนนี้คุยกับหุ้นส่วนว่าเราเตรียมที่จะฟ้องแน่นอนที่ผ่านมาเวลาเกิดอะไรขึ้นเรามักจะเป็นฝ่ายเงียบแล้วก็ยอมปล่อยให้มันปล่อยผ่านแต่ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนกับทุกๆคนว่าคุณไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้กับใครอีกแล้วที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างสูงจริงได้คุยกับแต้วเองกับมะตูมได้มั้ยจะหอมยังเชื่อในวิจารณญาณของคนวันนี้มันส่งผลก็จริงนะแต่คำพูดของอย.สำหรับหอมหนักที่สุดหนักแน่นที่สุดแล้วไม่ว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่อย.บอกนะคะไม่ว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามถ้ามันผิดให้อย.เป็นคนพูดถ้าอย.ไม่ได้พูดแปลว่าเขาไม่ได้ผิดแล้ววันนี้หอมพิสูจน์แล้วอย.พิสูจน์แล้วก็กลายเป็นอ่ะวันนี้กระแสตีกลับมาคือคนไดเรกขอซื้อของกับหอมเยอะมากก็ขอบคุณนะคะแสดงว่าก่อนหน้านี้พอสมควรเหมือนกันหลังจากมีข่าวมีค่ะเพราะว่าลูกค้าที่อยู่แบบเป็นเขาเรียกลูกค้าคนสุดท้ายในการซื้อเขาก็ขาดความมั่นใจว่าตกลงอ้าวอย.ปลอมหรอแต่จริงๆหอมจะบอกว่าอย.มันอยู่หลังกล่องมันเช็คได้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราอย่างที่หอมบอกไม่แลกอยู่แล้วทำไปก็ไม่ได้รวยค่ะแล้วอีกอย่างทำถูกต้องก็ไม่ได้ยากเจอภาวะแบบนี้หลายๆครั้งเหนื่อยท้อที่จะเลิกทำไหมหอมไม่เลิกถ้าหอมจะเลิกทำก็คือคนขาดความเชื่อมั่นไม่ซื้อสินค้าหอมแต่หอมจะไม่เลิกทำเพราะถูกรังแกเพราะไม่งั้นคนที่ถูกรังแกคนที่รังแกคนอื่นก็ยังทำแบบนี้กับคนอื่นต่อไปวันนี้หอมขอให้ความยุติธรรมอยู่กับเราคุยทุกคนคุณพ่อคุณแม่แต้วคุยหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่แต้วน่ารักมากเรายังกังวลว่าพ่อแม่เขาจะโทรด่าเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเราอธิบายเขาฟังเขาบอกเข้าใจแล้วให้กำลังใจบอกลูกทุกงานมีอุปสรรคหมดลูกผ่านมันไปให้ได้นะแล้วเราเชื่อมั่นค่ะเรายังไงก็ผ่านได้แน่นอนเพราะหอมเชื่อว่าความถูกต้องจะปกป้องตัวเราเองหอมก็ยืนยันว่าแชทที่ว่าไม่มีเกิดขึ้นกับเราหรือคนคือไม่ใช่เป็นแชทจริงไม่เป็นแชทจริงหอมไม่รู้ว่าแชทใครคุยกับใครแชทดาราคนไหนไม่มีระบุอะไรครับอย่างแม้กระทั่งบอกว่าเป็นอย.ปลอมคุณยังไม่ใส่เลขอย.ปลอมลงมาเลยอ่ะวันนี้คนจะเชื่อสิ่งเหล่านั้นหรอคะเชื่ออย.เถอะค่ะอย.เป็นหน่วยงานของภาครัฐค่ะจริงๆการดิสเครดิตอันนี้เป็นหอมคิดว่าเป็นคู่แข่งเราหรือว่าเป็นคนอื่นก็คงเป็นคนที่เสียผลประโยชน์จากเราอย่างนี้พี่หอมกลัวไหมคะว่าแบบในอนาคตสมมติว่าจะเอาดาราคนไหนมาเป็นบอสหรืออย่างไรไม่มีใครกล้าเข้ามาไม่กล้ามาอะไรเงี้ยหอมขอจะบอกว่าโปรดักต์อื่นไม่มีปัญหามีเอทีนเนี่ยแหละที่มันมีดราม่าเยอะมาโดยตลอดเพราะเอทีนขายดีเป็นประวัติศาสตร์คือเอทีนมันล่อแหลมจริงๆหอมยอมรับแล้วก็หอมจะไม่ทำอะไรแบบเอทีนอีกละไอออเดอร์หลายล้านกล่องพอละรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นเป้านะก็ค่อยๆไปค่อยๆรวยดีกว่าไม่รีบรวยไม่รีบเพราะว่าตอนนี้รวยอยู่แล้วงานก็ยังมีทำโอเคเนาะขอบคุณค่ะไปแจ้งความเมื่อไหร่จะไปแจ้งความอินเสิร์ตแป๊บนึงนะคะอินเสิร์ตครับผมยอมจ๋า